สวัสดีครับผมประชินดลครับเย้นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามนะครับจากที่ผมเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมทำคลิปไปว่าเปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะครับที่กด Subscribe ผมหรือว่าเข้ามาดูคลิปผมเนี่ยได้พิมพ์คำถามทิ้งไว้นะฮะแล้วว่าคำถามไหนโดนใจเนี่ยผมจะตอบคำถามให้เพื่อนๆนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะคำถามโดนใจคำถามแรกวันนี้เลยนะฮะผมอยากเริ่มเล่นกีตาร์เป็นเนี่ยควรทำอย่างไรดีนะฮะน่ะคิดนะฮะคิดตอนแรกเลยฮะสิ่งแรกเลยฮะสมมติว่าเราอยากเล่นกีตาร์นะฮะสิ่งแรกเลยเราคือต้องมีกีตาร์ก่อนครับผมกีตาร์อะไรก็ได้ฮะขอให้มันเล่นได้นะฮะกีตาร์ขอให้มันมีครบ6สายนะฮะแล้วก็ดีดเสียงออกนะฮะแค่นี้ก็เล่นได้แล้วฮะพอมีกีตาร์แล้วทำไงต่อฮะเวลามีกีตาร์เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาคือถ้าผมแนะนำเพื่อนๆนะฮะผมก็จะให้เพื่อนๆฝึกจับคอร์ดกีตาร์ฮะคอร์ดกีตาร์แล้วคอร์ดกีตาร์คืออะไรนะครับที่เวลาเขาเริ่มเล่นกีตาร์เขาต้องฝึกจับคอร์ดนะฮะจับคอร์ดก็คือพวกคอร์ด C คอร์ด E minor คอร์ด A minor คอร์ด D อะไรก็ว่าไปนะฮะลองหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนเราเล่นกีตาร์ทุกครั้งนะฮะเราควรจะตั้งสายกีตาร์นะฮะตั้งสายกีตาร์ก็ไม่ยากฮะเดี๋ยวนี้เครื่องตั้งสายมีเยอะแยะฮะหรือว่าเปิดตามอินเทอร์เน็ตดูก็มีคลิปเสียงเทียบนะฮะหรือว่าถ้าเราไม่รู้จะพึ่งใครจริงเราก็ไปหาคนที่เขาเล่นเป็นฮะไหว้วานให้เขาช่วยตั้งให้หน่อยนะฮะอาจจะไปซื้อขนมไปเส้นไหว้เขาสักนิดนึงนะฮะอันดับต่อมาตั้งสายกีตาร์นะฮะตั้งสายกีตาร์ฮะแล้วก็ฝึกจับคอร์ดฮะจับคอร์ดคอร์ดนี่ก็วันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะคอร์ดที่เหมาะการเริ่มต้นเลยสำหรับคนที่อยากจะเล่นกีตาร์เป็นนะฮะผมจะแนะนำ4คอร์ดฮะเพราะว่า4คอร์ดเนี่ยก็คือใน1ท่อนเพลงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่น4คอร์ดแล้วก็จะวนนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำคอร์ดเพลงแพ้ทางนะครับแต่ว่าผมจะลดคีย์ลงนะฮะให้มันเป็นคอร์ดเปิดคอร์ดเปิดก็คือคอร์ดที่มันจับตรงเนี้ยไม่ต้องมีการทาบนะฮะคอร์ดเปิดคือคอร์ดประมาณนี้ส่วนคอร์ดทาบเนี่ยก็คือคอร์ดทาบคือต้องคอร์ดที่เอานิ้วชี้ทาบทุกสายนะฮะซึ่งอันนี้จะยากไปนะฮะเราจะมาแนะนำแค่คอร์ดเปิดฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำคอร์ด G นะฮะยังไงเพื่อนๆลองดูตามนะฮะคอร์ดแรกคอร์ด G ฮะจับยังไงไม่รู้นะฮะลองดูนะฮะถ้ายังไงก็แล้วแต่ลองไปดูในศึกษาในอินเทอร์เน็ตได้ฮะน่าจะมีบอกไว้เยอะแยะมากมายนะฮะคอร์ด G นะฮะคอร์ดแรกนะฮะแล้วเราก็พอเราจับได้แล้วเนี่ยเราพยายามเช็คทุกสายว่าเสียงออกจริงหรือเปล่าว่ามันมีเสียงแป๊กหรือเปล่านะฮะบางคนอาจจะจับแล้วอาจจะมีเสียงแป๊กนะฮะอันนี้ไม่โอเคนะฮะเราต้องควรกดนะฮะกดให้เสียงออกทุกสายให้อย่างชัดเจนฮะดีดไล่ลงไปเลยทีละสายฮะอย่างนี้เป็นอันใช้ได้นะฮะออกทุกสายแล้วเวลาเรากดนะฮะทริคอีกอย่างนึงคือเวลาเรากดเนี่ยเราพยายามกดให้ชิดเหล็กด้านขวานะฮะชิดเหล็กด้านขวานะฮะนี่ครับเหล็กชิดให้เหล็กด้านขวานะฮะเพราะว่าเสียงจะออกชัดเจนถ้าเราไปชิดเหล็กด้านซ้ายเนี่ยบางทีเรากดดีแล้วแต่ว่าเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะมีเสียงแบบว่าไม่พึงปรารถนาฮะแต่ถ้าเราชิดเหล็กด้านขวาชิดเหล็กด้านซ้ายเสียงจะต่างกันฮะฉะนั้นทริคง่ายๆฮะชิดเหล็กด้านขวาให้หมดทุกนิ้วเลยคอร์ดแรกคือคอร์ด G ฮะคอร์ดที่2คือคอร์ด Dดีจังอย่างนี้นะลองดูนะฮะลองไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะฮะคอร์ดดีคอร์ดดีนะฮะคอร์ดดีเนี่ยดีดแค่4สายนะฮะดีดแค่4สายก็คือสาย4ไปยังสาย1ฮะนะฮะคอร์ดดีคอร์ดที่2นะฮะคอร์ดที่3คือ E minor ฮะอันนี้ดีด6สายไปเลยนะฮะคอร์ดชาวล็อกนะฮะผมเรียกว่าคอร์ดนี้ว่าคอร์ดชาวล็อกฮะเพราะมันต้องจับนิ้วเหมือนชาวล็อกดูใหม่นะฮะคอร์ด E minor นะฮะจับแค่2นิ้วนะฮะแล้วคอร์ดสุดท้ายนะฮะคอร์ด C นะฮะน่ะคอร์ด C อย่างนี้นะฮะโอเคได้4คอร์ดแล้วนะฮะเป็นคอร์ดเบสิกมากนะฮะเพลงที่ผมแนะนำคือเพลงเอาง่ายๆครับเพื่อนๆไปเซิร์ชอินเน็ตคำว่าแพ้ทาง G แค่นี้ครับแพ้ทางแล้วก็ G ภาษาอังกฤษนะฮะมันจะมีเว็บขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็ลองเข้าไปดูนะฮะมันก็เป็นทางคอร์ดง่ายๆลองเล่นสมึกเล่นจาก4คอร์ดนี้ครับG D E minor C แล้วพอ C เสร็จกลับมาวน G ใหม่ฮะ
กลายเป็นอันครบหนึ่งท่อนเพลงพอดีนะฮะก็มี4คอร์ดนะฮะเวลาเพื่อนๆจับคอร์ดได้ต่อมาครับฝึกดีดลงอย่างเดียวฮะดีดเพราะว่าดนตรี1ห้องเพลงจะมี4จังหวะฝึกดีดลงอย่างเดียวเลย1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดฮะ1 2 3 4ต่อมาฮะ E minor 1 2 3 4คอร์ดสุดท้าย4 1 2 3 4ลองฝึกแค่นี้ฮะให้เล่นต่อกันให้ได้ฮะวนไปวนมาฮะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อมากินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งบอกว่าเธอนึกขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ้โหเป็นไงฮะแค่นี้ฮะแค่4คอร์ดก็สามารถเล่นเพลงจีบหญิงได้แล้วนะเป็นไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมนะฮะแนะนำคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะอยากจะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่อยากเล่นกีตาร์เป็นนะฮะลองดูแค่นี้ฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องมีกีตาร์ฝึกฮะแล้วก็ตั้งสายกีตาร์ก่อนเล่นนะฮะแล้วก็ฝึก4คอร์ดที่พี่บอกไว้นะฮะ G D E minor C นะฮะแล้วก็ลองเล่นวนโดยการดีดลงอย่างเดียวนะฮะง่ายๆอย่างนี้อย่างที่พี่ทำไปให้ดูเมื่อกี้นะฮะอย่าท้อนะฮะเป็นกำลังใจสำหรับคนที่หัดเล่นทุกคนฮะพอเราได้4คอร์ดเนี่ยปุ๊บเราก็จะได้1เพลงเลยเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยท่อนก่อนฮุกมันจะสลับคอร์ดนิดเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็จะอยู่ใน4คอร์ดนี้แหละลองฝึกดีดลงเดียวให้จังหวะต่อเนื่องฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจฮะเล่นเพลงแรกได้ปุ๊บเพื่อนๆจะมีพลังในการที่จะเล่นฝึกเล่นเพลงต่อไปฮะขอให้เพื่อนๆโชคดีตั้งใจฝึกนะฮะและขอให้ประสบความสำเร็จฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะฮะยังไงอย่าลืมกด Subscribe นะฮะสมัครรับข้อมูลในที่ใต้คลิปไว้ด้วยนะฮะต่อจากนี้นะฮะเราจะทำคลิปมาแนะนำหลายๆเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นะฮะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับมือใหม่หรือสำหรับคนที่มือไม่ใหม่นะฮะแต่ว่าเราจะมาแชร์ความรู้กันนะฮะใครมีอะไรสงสัยแนะนำสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช anel ผมด้วยนะฮะโอเคพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้